บริษัทนางแบบเวียดนามแจงสัมพันธ์ TK ลั่นใช้กฎหมายเด็ดขาดจัดการข่าวเท็จบริษัทโจลี่เหงียนนางแบบเวียดนามออกแถลงการแจงสัมพันธ์ TK เผยเศร้ารู้ข่าวอย่าร้างกับโยเกิร์ตลั่นใช้กฎหมายเด็ดขาดจัดการข่าวเท็จกลายเป็นกระแสร้อนแรงต่อเนื่องหลังการประกาศอย่าร้างระหว่าง TK ปิยวัฒน์กับนักแสดงและนางแบบสาวสวยโยเกิร์ตณัฐชาเมื่อวันที่1 มีนาคม 2567ขณะที่เพจดังต่างๆพากันขุดคุยถึงสาเหตุการเลิกราโดยพุ่งเป้าไปยังมือที่3กระทั่งมีการเปิดวาร์ปนางแบบเวียดนามสุดสวยที่ PK ไปตามกดไลค์จนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์ล่าสุดวันที่3 มีนาคม 2567บริษัทของนางแบบสาวเวียดนามโจลี่เหงียนได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมโจเลียนกาเยนออฟฟิเชียลชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษโดยมีใจความว่านี่เป็นแถลงการอย่างเป็นทางการจากบริษัทของโจลี่เหงียนที่เพิ่งเสร็จสิ้นการพักผ่อนทำสมาธิในเวียดนามและกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมบันเทิงในประเทศไทยและฮ่องกงในเดือนมีนาคมล่าสุดบริษัทและมิสเวียดนามโจลี่เหงียนได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการเลิกกันของโยเกิร์ตณัฐชาและดีเจพีเคสามีของเธอที่ยืนยันการแยกทางและหย่าร้างโจลี่เหงียนก็เศร้ามากเมื่อได้ทราบข้อมูลนอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่หมิ่นประมาทและเป็นเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนบริษัทยืนยันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ข้างต้นเป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนซึ่งโจลี่เหงียนให้คำมั่นสัญญาว่าไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการหย่าร้างระหว่างโยเกิร์ตณัฐชาและดีเจพีเคสามีของเธอโจลี่เหงียนและดีเจพีเคเป็นแค่เพื่อนกันรู้จักกันผ่านงานโจลี่เหงียนและบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อจัดการกับข้อมูลเท็จที่มุ่งเป้ามายังโจลี่หากมีข้อมูลที่เป็นอันตรายและเป็นเท็จใดๆที่มุ่งเป้าไปยังโจลี่เหงียนเราหวังว่าแฟนๆจะส่งมันไปยังอีเมลโจลี่เหงียนมิด @gmail.com TK โยเกิร์ตควงคู่เปิดใจหย่าแล้วร่ำให้รับชีวิตคู่มีปัญหาขอโทษรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ไม่เหลือเลยโยเกิร์ต -TK ออกจากชีวิตรูปหายเกลี้ยง IG โอ้โหเพจดังปล่อยภาพนางแบบเวียดนามสวยจึ้งตะลึงมาก TK กดไลค์ทุกรูปน้ำตาคลอ YouTube เบอร์สาวเล่านาที7ชายโฉดบุกขืนใจทำร้ายคาเต็นต่อหน้าสามีน้ำตาคลอ YouTube เบอร์สาวชื่อดังเล่านาที7ชายโฉดบุกมีดจี้ขืนใจทำร้ายจนฟกช้ำทั่วร่างคาเต็นต่อหน้าสามีเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สะเทือนใจที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลทั่วโลกกรณีคู่รักยูทูบเบอร์สายเที่ยวชื่อดังชาวสเปนได้ออกมาเล่าทั้งน้ำตานาทีชายโฉดชาวอินเดียกว่า7คนรุมขืนใจทำร้ายร่างกายสามีคาเต็นล่าสุดทางตำรวจอินเดียออกตามจับได้แล้ว3รายภาพประกอบตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าคู่รักยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วกว่า60ประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดตามหลักแสนออกมาเล่าประสบการณ์สุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเดินทางมาเที่ยวที่อินเดียโดยเธอถูกชายโฉด7คนรุมข่มขืนและทำร้ายร่างกายสามีจนฟกช้ำทั่วร่างคาเต็นโดยด้านฝ่ายหญิงได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านช่องทางอินสตาแกรมว่านี่เป็นเรื่องราวที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นขณะที่พวกเรากำลังพักผ่อนในเต็นท์มีชาย7คนบุกเข้ามาเอามีดจ่อที่คอสามีเธอและชายเหล่านั้นได้ข่มขืนฉันพวกนั้นข่มขู่และขโมยของไปแต่ไม่เยอะเพราะเขาต้องการที่จะข่มขืนและตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลกับตำรวจแล้วซึ่งทั้งสองได้ให้การว่าสาเหตุที่เธอเลือกกางเต็นท์ข้างถนนเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถหาโรงแรมได้
ขณะเดียวกันด้านสามีได้เล่าเพิ่มเติมว่าปากตนมีแผลแต่สิ่งที่ภรรยาเขาเจอมันแย่กว่ามากๆชายพวกนั้นตีเขาด้วยหมวกกันน็อกย้ำๆหลายๆครั้งและปาหินใส่เธอแต่โชคดีที่เธอใส่แจ็คเก็ตมันเลยช่วยให้เธอไม่รับบาดเจ็บมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากคู่รักคู่ดังกล่าวว่าฝ่ายหญิงถูกข่มขืนส่วนฝ่ายชายถูกทำร้ายบริเวณข้างถนนในเมืองดุมการัชชาขันเมื่อช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันศุกร์ที่วันที่1มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่4มีนาคมเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียได้จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายและกำลังตามล่าผู้ต้องสงสัยอีก4รายที่เหลือโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าพวกเขาสามารถระบุตัวตนผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วและพวกเขาจะจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมดได้ในเร็วๆนี้ภาพประกอบเมืองทองลุ้นเหนื่อยถึงท้ายเกมเปิดบ้านเฉือนชนะต่อพิฆาตขึ้นอันดับ8ไทยลีกเมืองทองยูไนเต็ดแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ว่าต้องลุ้นเหนื่อยจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนจะเฉือนชนะประจวบ FC วูดวิดทะยานขึ้นที่8ไทยลีกเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ10ของตารางคะแนนมีคิวเปิดบ้านที่ Thunderdome Stadium รับการมาเยือนของต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทีมบ๊วยในศึกริโวไทยลีก 2023-24 เมื่อวันที่3มีนาคมโดยฤดูกาลนี้ PT ประจวบเล่นเกมเยือนไม่ดีเท่าไหร่นักเมื่อลงสนาม9นัดเก็บได้เพียง4คะแนนจากการเสมอ4แพ้5เริ่มเกมเจ้าบ้านเมืองทองเป็นฝ่ายเปิดหน้าบุกเข้าใส่ทันทีขณะที่ประจวบเน้นเล่นเกมรับเหนียวแน่นพร้อมกับโต้กลับเร็วกระทั่งเข้าสู่นาทีที่8ทีมเยือนได้โอกาสลุ้นก่อนจากการหม่งในกรอบเขตโทษของซามูเอลโรซาแต่บอลยังตรงตัวกวินธรรมสัจจานันผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นอย่างไรก็ตามนาที11เจ้าบ้านได้โอกาสลุ้นครั้งแรกของเกมจากการขึ้นเกมทางกราบขวาของเจริญศักดิ์วงกรจะเลี้ยงตัดเข้ากรอบเขตโทษบอลทะลักมาเข้าทางพิชาอุทธราวิ่งเข้ายิงเสียบใต้คานให้ขุนพลกิเลนพยองขึ้นนำก่อน 1-0 เข้าสู่นาที22ประจวบได้ลุ้นจากลูกเตะมุมทางกราบขวาสหรัฐกัญญาโรจน์เปิดไปหน้าปากประตูให้ซามูเอลโรซาขึ้นหม่งกดลงพื้นตุงตาข่ายให้ทีมเยือนตามตีเสมอ 1-1 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที40+2แม้ว่าชองโคลดบินลงจะส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตาข่ายได้แล้วแต่ว่า VAR แจ้งว่าบินลงอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าทำให้จบ45นาทีแรกทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่ 1-1 ครึ่งหลังเข้าสู่นาที61แฟนบอลเจ้าถิ่นได้เฮลั่นเมื่อวิลเลียนพ็อปยิงให้กิเลนพยองขึ้นนำอีกครั้งในเกมนี้ 2-1 จากนั้นนาที81เกมต้องหยุดลงเมื่อนพลพลคำผู้เล่นประจวบทำฟาวใส่การนรินทร์ถาวรศักดิ์ผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกแต่เมื่อเช็ค VAR แล้วเปลี่ยนคำตัดสินให้เพียงใบเหลืองจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมเมืองทองต้องเหนื่อยกว่าจะเฉือนเอาชนะประจวบ FC 2-1 เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนจาก20นัดขึ้นไปรั้งอันดับ8ของตารางคะแนนส่วนประจวบยังจมบุยด้วยการเก็บได้เพียง16แต้มจากการลงสนาม20นัดเท่ากันแต้มตามทีมโซนปลอดภัยอยู่5คะแนน